สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเคนจาก iMac Dojo นะครับและท่าที่ผมจะนำมาสาธิตในวันนี้นะครับก็คือท่าสอบสายเทควันโดระดับสายฟ้า2ขึ้นไปสายน้ำตาล1นะครับถ้าเกิดคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับเริ่มมาเรายืนตัวตรงฮึดชุนบีก้าวขาซ้ายมามือไว้บริเวณตรงกลางของตัวเรานะครับจังหวะแรกนะครับก้าวขาซ้ายออกไปมือขวาตบลงตามด้วยเตะฟอนคีขาขวานะครับลากขากลับมาปัดอินไซด์บล็อกมือซ้ายทำอีกข้างหนึ่งกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก้าวขาซ้ายมาตบมือซ้ายลงเตะฟอนคีลากขากลับมาปัดอินไซด์บล็อกมือขวาจังหวะต่อไปนะครับก้าวขาซ้ายมาปัดลงนะครับปัดล่างโลบ็อกก้าวขวาปัดล่างตัวต่อไปนะครับลากขาซ้ายมาข้างๆนะครับพร้อมกับเอามือขวาตบลงเปลี่ยนมาทุบหน้าทำอีกครั้งนะครับตบลงทุบหน้าลากขาซ้ายเข้ามานะครับมือซ้ายก้าวมือขวาไว้นะครับค่อยๆลากขึ้นมาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะครับช้าๆจังหวะต่อไปนะครับก้าวขาซ้ายมาปัด1 2ก้าวขาขวาปัด3 4ต่อไปนะครับลากขาซ้ายมาข้างหลังนะครับพร้อมกับปัดไปข้างนอกอย่างนี้จังหวะต่อไปนะครับเปลี่ยนจากกำมืออย่างนี้นะครับเป็นแบมือแทงเข่าวางขาขวาก่อนนะครับอัปเปอร์คัตแล้ววางขาซ้ายกลับมาปัดล่างทำอีกขั้นนะครับลากขาขวากลับมาปัดปุ๊บเปลี่ยนจังหวะเป็นเปิดมือนะครับแทงเข่าต่อยอัปเปอร์คัตวางปัดล่างลากขาซ้ายมาครับพร้อมกับมือซ้ายทุบไปที่หน้าเขานะครับเป็นแบ็คแฮนด์ฟิสนะครับตามด้วยเตะไปที่มือนะครับฟันศอกทีนี้เอามือขวาตบแบ็คแฮนด์ฟิสนะครับขาซ้ายเตะฟันศอกจากนั้นนะครับเอามือซ้ายยื่นออกไปนะครับแบมือกำมาที่เสื้อเขานะครับพร้อมกับก้าวเอามือขวาต่อยเยอะซินบีเดี๋ยวผมจะสาธิตแบบเต็มท่าให้ดูนะครับชึดชุนบีชุนบีอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ